ครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาครับแนะนำตัวเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเซฟตี้บอร์ดนะครับใช้ในการโชว์ครับการทำงานครับแล้วก็วันเกิดอุบัติเหตุรวมถึงเก็บบันทึกสถิติค่าต่างๆนะครับโดยที่เป็นการล็อกเกอร์ไว้ที่ตัวบอร์ดนะครับโดยรวมตัวบอร์ดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวออกเป็นสีขาวฟิวครับก็จะประกอบไปด้วยวันเกิดอุบัติเหตุทั้งล่าสุดหรือว่าครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีวันที่นะครับปกตินะครับแล้วก็จะมีวันที่เราเคยทำงานนะครับเป้าหมายการทำงานแล้วก็รวมถึงจำนวนวันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่ไม่มีอุบัติเหตุค่าหยุดงานนะครับข้อมูลก็จะมีตามนี้ทีนี้ส่วนของการคำนวณค่าหรือว่าการแสดงผลนะครับตัวการเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการป้อนค่าเข้าไปนะครับวันที่จะอิงตามนาฬิกานะครับเป็นวันที่ตามนาฬิกาเลยครับก็จะมีเราเคยทำงานมาแล้วนะครับกี่วันอันนี้จะอิงตามรอบหนึ่งวันของตัวนาฬิกาตามเวลาที่เราตั้งไว้เราสามารถเลือกเวลาได้นะครับแล้วก็จะนับเป็นจำนวนวันเข้าไปจนครบ365วันแล้วก็เป้าหมายก็จะเป็น365วันนะครับส่วนการเกิดวันที่เราไม่มีอุบัติเหตุเลยครับเป็นจำนวนกี่วันก็จะเป็นค่าที่ป้อนเข้าไปนะครับโดยการป้อนเราจะป้อนผ่านรีโมทนะครับก็จะมีการเข้าเมนูฟังก์ชันนะครับแล้วก็เซตวันนะครับเลือกว่าเราจะป้อนเป็นค่าอะไรนะครับก็เป้าหมายอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองเป้าหมายดูนะครับก็จะเป็นการป้อนเป้าหมายเขา365วันวันจำนวนที่เราไม่ที่เรามีแล้วเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงานก็ในวันก็จะไป